สวัสดีค่ะตำมะม่วงมะม่วงอะไรไม่รู้ไปได้มาจากหลังบ้านเป็นพ่อปลูกเอาไว้เห็นพ่อบอกว่าเขาให้เมล็ดพันธุ์มาจากหาดใหญ่นะคะตอนนี้ก็เป็นปีแรกยังแยกกันไม่ออกว่าเป็นน้ำดอกไม้เป็นเขียวสวยหรือว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เชฟแก้วคนข้างหลังค่ะนี่ค่ะคนตำนะคะค่ะคนนั้นเป็นคนตำนะคะเสร็จแล้วก็มีปลาชิงช้างปลาตัวเล็กตัวน้อยอะค่ะก็กุ้งห้างโรยน้ำมันมาค่ะกินกันน้ำลายต่อไม่ไหวแล้วอะไรนะก้าวอร่อยมากไปกินก่อนนะไม่ไหวแล้วอ่ะเขาบอกว่าใส่นี้ด้วยค่ะเม็ดกายุเม็ดกายี่เม็ดหวงแหลดหลอเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอร่อยมากขอตัวไปกินกับเพื่อนก่อนนะคะพอดีเพื่อนไม่สะดวกออกกล้องได้ค่ะจบท้าย